ใหญ่จะตอบว่ามากกว่าเล็กน้อยนะเพราะว่าวิชานี้เราไม่มีสอบนั้นต้องมีการบ้านนะเมื่อก่อนถามคำถามนี้นะครับจำนวนผู้เรียนเป็นไงเดี๋ยวนี้ไม่ถามนะเพราะเดี๋ยวนี้จำกัดไว้ที่40คนนะเพราะฉะนั้นกำลังดีแล้วนะเมื่อก่อนมีบางครั้ง60คนซึ่งเยอะมากคาดว่าจะได้เกรดอะไรนะเกือบทุกคนก็คิดบอกว่าจะได้เกรด A นะต้องการปรับปรุงอะไรบ้างนะนะตั้งแล้วก็สิ่งสำคัญเลยนะนี่ก็เป็นเทคนิคที่สามารถใช้ได้ทุกวิชานะในข้อสอบของผมเนี่ยกับทุกวิชาเลยจะมีข้อสอบข้อนี้ให้ตั้งคำถามเอง1ข้อแล้วก็ตอบมาให้ถูกต้องด้วยใช่ไหมอาจารย์สามารถใช้กับข้อสอบทุกวิชาได้เลยนะแทนที่เราจะตั้งโจทย์ให้เด็กคิดให้เด็กตอบคำถามนะเด็กต้องตั้งคำถามเองแล้วก็ต้องตอบให้ถูกต้องด้วยนะแล้วคำถามนั้นเราก็สามารถแบ่งเกรดหรือให้คิดคะแนนได้ว่าคำถามประเภทถามแบบทื่อๆตรงๆนะก็ได้คะแนนส่วนหนึ่งนะถามแบบมีความคิดสร้างสรรค์ไอเดียดีๆหน่อยก็ได้คะแนนมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้หลักการตั้งคำถาม1ข้อแล้วตอบคำถามนะอันนี้สามารถใช้ได้กับทุกวิชาเลยนะครับความท้าทายวิชานี้นะครับการสอนวิชาพวกนี้จะมีปัญหาปัญหาคือไม่ใช่ปัญหาที่เด็กนอนนะครับผมไม่เจอปัญหาเรื่องเด็กหลับปัญหาคือห้องเรียนห้องเรียนโต๊ะจะฟิกอยู่กับที่เราไม่สามารถทํากิจกรรมอะไรได้เลยนะห้องเรียนของคณะวิศวะเป็นอย่างนี้ซึ่งตอนนี้ผมกําลังจะให้ทางที่คณะวิศวะนะจัดหาลูกห้องเรียนแบบใหม่เช่นสามารถย้ายโต๊ะย้ายเก้าอี้ให้นิสิตบางครั้งอยากให้นิสิตนอนบ้างนะยืนบ้างยืนทำอะไรพวกนี้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือปัญหาเรื่องของห้องเรียนนั่นเองที่ว่าเรายังไม่สามารถหาห้องเรียนที่แบบเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ได้เต็มที่นะครับส่วนการประยุกต์กับวิชาอื่นๆนะครับก็อย่างเช่นให้มาทำงานหน้าห้องนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างผู้เรียนนะนั่งจับกลุ่มกันนะครับเล่นละครสมมตินะโรลเพลย์ลองไปดูเรื่องนี้แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าศาสตราจารย์ที่สอนวิชานี้นะครับหรือสอนวิชาไหนก็ตามสิ่งหนึ่งเลยก็คือว่าเวลาที่เราเจออะไรที่น่าสนใจนะครับเราก็รีบถ่ายรูปนะอย่างผมมางาน innovation ที่นี่นะผมจริงๆผมถ่ายรูปไปเยอะเลยนะผมได้ไอเดียอะไรดีๆจากที่นี่ไปเยอะเลยที่อาจจะไปประยุกต์ใช้อย่างเช่นรูปนี้เป็นรูปที่ผมถ่ายที่มหาวิทยาลัย SIM ประเทศสิงคโปร์นะปี2007ลองเดาได้ไหมครับว่าผู้ชายคนนี้เขาไปทำอะไรครับในถังขยะเป็นผู้ชายใช่ไหมว่าใส่กางเกงแล้วก็มีรองเท้าหนังคิดว่าผู้ชายคนนี้เขาไปทำอะไรอยู่ในถังขยะผมเห็นรูปนี้ปั๊บต้องรีบถ่ายเลยกลัวเดี๋ยวเขาออกมาซะก่อนนะลองไปดูเฉลยนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่ผู้ชายเป็นหุ่นนะครับที่มหาวิทยาลัยSIMถ้าไปเจอนะครับก็จะทำเป็นหุ่นขึ้นมาเลยที่เห็นเมื่อสักครู่นี้คือไม่ใช่ถังขยะคือเป็นหุ่นเลยนะครับเขาเขียนว่า Stay current with corporate training or else นะจริงๆดีมากเลยถ้าไม่ขวนขวายพัฒนาตัวเองแล้วล่ะก็สักวันหนึ่งคุณก็จะมีสภาพแบบนี้ถูกทิ้งถังขยะใช่ไหมแต่ถูกทิ้งขยะหมายถึงอะไรคือการไล่ออกเห็นไหมนี่คือเป็นตัวอย่างเป็นผมคิดว่าเป็นนวัตกรรมทางจิตวิทยาที่ดีมากเลยใช่ไหมทำเป็นหุ่นจริงๆให้เห็นเลยนะว่าถ้าไม่เรียนรู้ไม่อะไรมันปั๊บเนี่ยจะต้องเจอแบบนี้ใช่ไหมซึ่งนี้ก็ยิ่งตรงกับยุค AEC ด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามหาวิทยาลัยใหญ่จะลองไอเดียทำพวกนี้ทำเป็นสามมิติเพราะปัจจุบันโปสเตอร์อะไรทั่วไปเนี่ยมันก็เห็นจนชินแต่ถ้าทำเป็นหุ่นหรือในสภาพที่ใกล้ของจริงมากนะมันจะมีผลกระทบทางจิตใจจิตเข้าจิตใต้สำนึกได้ง่ายนะซึ่งเป็นการเตือนนะแล้วก็เช่นเดียวกันนะยุคนี้เป็นยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะฉะนั้นก็มี Facebook ประจำวิชานี้นะ Innovative Thinking Class ดังนั้นผมคิดว่าในทุกวิชาเดี๋ยวนี้ก็จำเป็นจะต้องมีเพจหรือมี Facebook ละนะเพราะเด็กเกือบทุกคนเนี่ยผมถามเด็กที่เข้ามาเรียนครั้งแรกใครบ้างไม่มี Facebook ให้ยกมือไม่มีใครยกมือก็คือแสดงว่าไงแสดงว่าทุกคนใช้ Facebook อยู่แล้วนะมันก็เลยบังคับเลยการบ้านที่1ให้ทุกคนมาแนะนำตัวใน Facebook วิชานี้นะเป็นการบังคับเลยเป็นการบ้านด้วยนะให้ทุกคนมาแนะนำตัวเองนะใน Facebook วิชาเพื่อที่จะได้รู้จักกับเพื่อนๆคนอื่นๆนะเพราะวิชาพวก Gen Ed ที่มีเด็กหลายๆคณะนะเขาก็จะได้รู้จักกันด้วยต่อมานะครับผมขอแนะนำเว็บไซต์ที่ดีที่สุดซึ่งเมื่อเทอมที่แล้วผมจะเปิดวิดีโอจากเว็บไซต์นี้เว็บไซต์นี้ชื่อว่า TED นะครับตรงนี้คือเขาเขียนว่า ideas worth spreading ไอเดียดีๆที่ควรเผยแพร่คำว่าเทปนั้นนะครับ T ย่อมาจากคำว่าเทคโนโลยี E ก็ย่อมาจากคำว่า entertainment นะครับแล้วก็ D ก็ย่อมาจากคำว่า design เทปนั้นจะเป็นเว็บไซต์ที่เขารวบรวมคลิปวิดีโอการบรรยายนะจากคนเก่งๆระดับโลกนะครับในวงการต่างๆมากมายเลยนะครับข้อดีของเทปก็คือว่าสั้นๆนะครับเทปที่สั้นที่สุดก็แค่3นาทีนับยาวที่สุดไม่เกิน20นาทีเพราะเขาทำวิจัยมาแล้วว่าคนเรานะจะมีสมาธิฟังอะไรนานๆอย่างมากก็แค่20นาทีเท่านั้นเองนะมันในเทสเนี่ยจะมีอะไรดีๆเยอะมากเลยนะถ้าสนใจเรื่องนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์หรือเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยควรจะไปดูเทสบ่อยๆเลยแล้วก็ปัจจุบันก็มีเป็นแอปแล้วเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำเทสผมก็จะเอาวิดีโอคลิปจากเทสเนี่ยสั้นๆมาเปิดให้ดูเป็นระยะๆนะครับแล้วซึ่งเทสเนี่ยก็จะให้ข้อคิดหลายอย่างประการที่1ฝึกฟังภาษาอังกฤษ
พราะว่าถ้าฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรครับเพราะก็จะมี cross caption มีซับไตเติลให้อ่านแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือว่าเท็ดเขาต้องการคนท้องถิ่นมาแปลเป็นภาษาท้องถิ่นเพราะฉะนั้นอย่างเช่นนะครับเราเป็นคนไทยเราดูเท็ดเรื่องไหนแล้วเราชอบนะเราก็ไปแปลเป็นซับไตเติลภาษาไทยเพราะฉะนั้นอาจารย์ท่านไหนที่สอนเกี่ยวกับสอนวิชาภาษาอังกฤษนะได้การบ้านแล้วครับเนี่ยให้นิสิตนักศึกษามาแปลเท็ดเลยใช่ไหมรับผลงานเขาก็จะขึ้นเว็บไซต์จริงๆนะจะเป็นประโยชน์กับคนไทยทั้งประเทศเลยใช่ไหมเป็นการแปลฝึกแปลซึ่งได้ดีจริงๆนะผมก็มีนิสิตที่บางคนเนี่ยครับดีใจมากเลยที่อาจารย์แชร์สไลด์นี้เพราะว่าตอนไปญี่ปุ่นเปิดดูในเครื่องบินมันจะมีเท็ดอะไรต่างๆแล้วก็เราเปิดดูล่าหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ Open Courseware ของอะไรนะ MIT ฮะก็มี professor เขาบอกว่าเขาทำ Open Courseware เนี่ยฟรีให้คนทั่วโลกได้เรียนรู้เนี่ยมันเซฟอะไรหลายอย่างแล้วก็ดูแล้วมันดีมากแล้วผมก็วันนึงผมก็ขับรถจะถ่ายรูปไปแล้วจะจดไปแล้วลืมนั่งดูเพลินเนี่ยเพิ่งจำได้ว่าใช่เลยตัวนี้แหละก็ต้องตบมืออาจารย์หน่อยที่กลับมาแชร์อีกทีนึงเพราะว่าอยากจะพูดให้บุคลากรฟังเหมือนกันเราไม่ได้จดไว้ขอบคุณมากครับท่านอธิการบดีมอบหมายพวกท่านแล้วนะให้ไปดูเทสนะลองไปดูครับสั้นๆใน3นาทีนะแล้วก็ไปดูเลือก most popular ก็ได้เลือกก่อนอะไรที่คนดูเยอะๆเนี่ยเราเข้าไปดูก่อนนะบางคลิปเนี่ยไม่ใช่เป็นวิชาการเลยบางคลิปก็สอนว่าวิธีเอากระดาษเช็ดมือใช้มีประสิทธิภาพผมดูแล้วหามาแต่มันได้ผลจริงๆนะจะเป็นเรื่องการสอนมีการแสดงมีอะไรสารพัดเลยนะรับรองทุกคนจะต้องมีวิดีโอที่ต้องการดูในเท็ดแน่นอนนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่องวิชาการ 100% แต่อันนึงที่เราจะเรียนรู้ได้จากเท็ดคือเรื่องการนำเสนอนะเราจะเห็นเลยว่านักวิทยาศาสตร์ระดับโลกเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำให้วิชาการเป็นเรื่องน่าเบื่อนะสามารถทำให้เรื่องที่แบบเป็นวิชาการเป็นเรื่องที่สนุกสนานและน่าสนใจได้นะครับเพราะในนี้ก็จะเหมาะสอนในเรื่องการนำเสนอได้ด้วยนะครับต่อมานะผมก็จะขอแนะนำนะครับยุคนี้เป็นยุคของแอปใช่ไหมครับก็จะมีแอปที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์อันแรกนะที่จะแนะนำก็คือแอปชื่อ Creative Backpack คนที่ทำตัวนี้ชื่อ Roger von Oesch นะเป็นปรมาจารย์ความคิดสร้างสรรค์ระดับโลกแอปตัวนี้ก็ทำงานบน iOS นะก็คือใช้ได้ทั้งบน iPhone iPodนะผมเพิ่งไปดูเมื่อวันซื้อเนี่ยเขาอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน6ครับราคาเท่าไหร่เดาได้ไหมครับคิดว่าแอปตัวนี้ราคาเท่าไหร่ก็บอกว่ามี84กลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์นะครับสมัยก่อนเนี่ยผมซื้อที่เป็นการ์ดเป็นกระดาษเขาทำเป็นการ์ดกระดาษ600กว่าบาทสั่งซื้อจาก Amazon นะเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำเป็นการ์ดกระดาษเดี๋ยวนี้ยุคแอปเขาทำเป็นแอปเดาได้คิดว่าแอปถ้าเป็นแอปเขาจะขายเท่าไหร่จากแต่เดิมที่เขาขายเป็นกระดาษเป็นการ์ดกระดาษเนี่ยเป็นไพ่600บาทแล้วถ้าเขาทำเป็นแอปคิดว่าเขาจะตั้งราคาเท่าไหร่โอเคใกล้เคียงขอบคุณครับตอนที่เขาขายครั้งแรกนะครับ 0.99 เหรียญ30บาทนะแต่ราคาปัจจุบันนะที่ผมเช็คเมื่อวานซื้อ 1.99 เหรียญก็ยัง60บาทเองนะไม่ต้องคิดนะครับซื้อเลยเถอะนะผมแนะนำจริงดีมากๆถ้าคนที่มี iOS นะครับเพราะอะไรครับเขามีกลยุทธ์84กลยุทธ์ความคิดสร้างสรรค์ที่กระตุ้นเรานะครับแล้วก็ใครที่ใช้ iPhone 4 iPhone 5เขาเพิ่งเขียนแล้วนี้ support full retina display โอ้โหแบบไฮเทคมากเลยนะก็คือว่าสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของเราได้นะครับ Use it by yourself with colleagues to boost creativity อะไรก็ได้นะครับอันนี้ดีมากเลยแอปนี้ก็เป็นแอปตัวแรกที่แนะนำนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าตัวนี้ทำบน Android ยังนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ Android อาจจะลองเช็คดูค่อยจะทำแล้วก็ได้นะครับต่อมาแอปตัวที่2นะครับซึ่งก็เช่นเดียวกันชื่อ Ideal Method Cards นะครับก็คือเป็นการ์ดเป็นแอปที่แนะนำวิธีการออกแบบต่างๆนะซึ่งคุณกิตติรัตน์นะฮะก็มีพูดถึงเรื่องพวกนี้การออกแบบนะการออกแบบให้เข้าถึงผู้ใช้ผมไปดูล่าสุดนะครับเหมือนกับฟรีนะไม่แน่ใจแต่ถ้าใช่ไหมรู้สึกฟรีเลยแต่แอปตัวนี้ฟรีนะถ้าขายนะเป็นกระดาษพันกว่าบาทนะแต่พอทำไปนับแล้วเขาแจกฟรีเฉยเลยเพราะฉะนั้นยุคนี้เห็นไหมครับมันเปลี่ยนวิธีคิดไปละนะแต่เดิมเนี่ยเราขายสินค้าแพงๆนะแต่ว่าเข้าถึงคนน้อยเดี๋ยวนี้ขายสินค้าถูกๆ 0.99 เหรียญแต่คนซื้อทีนึงเป็นล้านๆคนลองคิดดูว่าคนเจ้าของเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะมันยุคนี้เนี่ยเราต้องเปลี่ยนไอเดียเป็นแอปนะครับเปลี่ยนไอเดียเป็นแอปนะจะแจกฟรีหรือจะขายก็ได้นะแล้วก็ทำให้เข้าถึงคนจำนวนมากนี่ก็เป็นแอปตัวที่2นะที่จะแนะนำต่อมานะครับก็ซอฟต์แวร์เช่นเดียวกันนะผมก็แนะนำซอฟต์แวร์ Mind Map ชื่อ iMindMap นะครับไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ thinkbusan.com นะครับก็ตัวนี้มีทั้งบน PC มีทั้งบน Mac มีทั้งบน Android ทั้ง iOS ทั้งอะไรทั้งหลายนะครับก็ลองไปเล่นดูก็เป็นซอฟต์แวร์ Mind Map ที่ถือกันว่าดีที่สุดในโลกเพราะว่าเจ้าของนะครับคุณโทนี่บุซานเป็นคนทำเอง
นะอันนี้ก็คือเจ้าของเขาเป็นคนทำเองเจ้าของ mind map เอาละครับทีนี้ผมจะเขาพูดถึงเรียกว่าเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่หลวงที่สุดนะจะมองในแง่นี้นะพูดเพื่อให้ตื่นตัวภัยคุกคามใหญ่หลวงที่สุดของอาจารย์ทั้งหลายก็คือว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยดังๆเข้ามาบุกถึงหน้าห้องเรียนเราแล้วเมื่อสักครู่ท่านที่การบดีพูดถึง Open Courseware MIT นะผมก็เคยมีส่วนร่วมเพราะผมเคยไปแปลคอร์สแวร์ของเขานะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมี MIT แต่เดี๋ยวนี้คอร์สเขาเห็นว่าคอร์สไซล่านะคอร์สไซ.com เนี่ยมีวิชาไม่รู้ตั้งกี่วิชาจากอาจารย์ดังๆนะครับให้คุณนักเรียนไทยเนี่ยนั่งดูที่บ้านได้เลยเพราะฉะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นอีกหน่อยอาจจะมีนักเรียนนักศึกษามาโดดเรียนวิชาของเราบอกว่าผมเรียนกับอาจารย์ไปทำไมอาจารย์สอนน่าเบื่อมากนะผมเรียนคอร์สไซจบไปตั้งนานแล้วนี่ก่อนแม้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่กระตุ้นว่าอาจารย์จะต้องพัฒนาการเรียนการสอนแล้วนะเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้ละนะจะมีคอร์สพวกนี้จากต่างประเทศเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเด็กเรียนออนไลน์แล้วเผลอๆเขาเรียนสนุกกว่าเราได้ความรู้มากกว่าเราสอนอีกนะถ้าเด็กพูดนี้ปั๊บเราจะรู้สึกไงใช่ไหมนี่คือเนี่ยเราต้องตื่นตัวมากเพราะว่ามีนิสิตงานของผมเนี่ยที่เขาบอกเขาไปเรียนบางวิชาเนี่ยจากเว็บไซต์นี้นะซึ่งเป็นวิชาที่จุฬาเรายังไม่ได้สอนเห็นไหมครับอันนี้เนี่ยนะครับขนาดเราคิดว่าเรามีวิชาใหม่ๆเขามีบางวิชาใหม่ๆอันนี้จริงๆมองในแง่ดีขึ้นมองในแง่ของผู้เรียนใช่ไหมผู้เรียนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้มหาศาลใช่ไหมแต่เราก็ต้องคิดถึงในแง่ร้ายด้วยกันว่ามันจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องจำเป็นต้องพัฒนาการเรียนการสอนละใช่ไหมว่าอีกหน่อยเนี่ยเด็กอาจจะไม่ต้องสนใจมานั่งเรียนเลยเขาบอกเขาไปนั่งเรียนเว็บไซต์พวกนี้ไม่ดีกว่าเลย best course world best course ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี้ก็คือต้องการจะกระตุ้นให้อาจารย์ตื่นตัวว่าเราต้องพัฒนาการเรียนการสอนเราให้มันน่าสนใจมากขึ้นนะจะใช้วิธีแบบรูปแบบเดิมๆไม่ได้ละนะครับนะแต่ผมก็แนะนำว่าอาจารย์ลองเข้าไปดูนะลองดูวิชาที่อาจารย์สอนเองเนี่ยแล้วดูซิว่าเขาสอนกันยังไงนะครับกับอีกเว็บไซต์นึงครับเว็บไซต์นี้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับวิชาการเรียนนะครับแต่เป็นเว็บไซต์ที่ผมชอบเขาชื่อ skillshare.com นะครับ learn real skills from incredible teachers นะครับปัจจุบันใครมีทักษะอะไรเนี่ยสามารถมาสอนได้นะหาเงินได้จากการสอนอันนี้ก็มองผมจะให้เสนอมุมกลับนะว่าถ้าอาจารย์มีองค์ความรู้ดีๆมีทักษะดีๆเช่นอาจจะเป็นทักษะของวัฒนธรรมที่เห็นอะไรก็ตามอัดวิดีโอแล้วมาสอนนะมาสอนเสร็จปั๊บขึ้นเว็บไซต์เนี่ยแล้วก็ถ้ามีใครมาเรียนกับเราเราก็ได้ค่าสอนด้วยนะนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะว่ามันในโลกออนไลน์เนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะอันนี้ก็ลองเข้าไปดู Skillshare นะเขาจะมีสอนอะไรแปลกๆมากอย่างเช่นสอนวิธีการจำไพ่นะเพราะผมจัดงานแห่งความจำเนี่ยเขาจะมีสอนเลยนะจากปรมาจารย์ช้ำความจำวิธีจำไพ่เพื่อไปแข่งความจำสอนทักษะอะไรแปลกๆมากมายเลยนะอันนี้ก็เป็นความท้าทายนะสิ่งที่เราจะต้องเจอเนี่ยนะเจอตอนนี้แล้วไม่ใช่เจออนาคตเนี่ยตอนนี้เราเจอพรุ่งนี้ละนะเพื่อนก็เป็นถึงช่วงสุดท้ายนะผมก็คิดว่าน่าจะตรงเวลานะไม่ทราบว่ามีอาจารย์ท่านไหนที่อยากจะชาเชิญครับสนใจครับชอบมากเพลงอาจารย์ครับจริงๆมีหลายประเด็นแต่ว่าขอเรียนถามอาจารย์1ประเด็น ก่อนเรียนถาม1ประเด็นก็ขอแสดงความเห็น1ประเด็นก่อนนะครับในเรื่อง speed presentation ที่อาจารย์ยกขึ้นมา20สไลด์15วินาทีสไลด์ละและรวม5นาทีนะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นการตอบสนอง TQF ชัดเจนในโดเมนที่5โดเมนที่5ก็คือทักษะในเรื่องการสื่อสารทักษะการสื่อสารที่สำคัญก็คือการ presentation แบบนี้เพราะผมคิดว่านี่เป็นทักษะที่อาจารย์นำเสนอเลยนำมาฝึกในเรื่องการฝึกทักษะด้านนี้ได้ดีอย่างยิ่งสไลด์ละ15วินะ5นาทีนะต้องให้ได้ความทั้งหมดนะทีนี้ผมคิดอย่างนี้นะครับคิดว่านั่นคือเราฝึกผู้พรีเซนเทชันผู้นำเสนอในตัวก็คือฝึกการฟังด้วยการฟังในการฟังอย่างรวดเร็วเพราะว่าตรงนี้เป็นเรื่องจำเป็นเหมือนกันนี่ประเด็นที่หนึ่งคำถามจะถามอาจารย์อย่างนี้นะครับฟังดูเมื่อกี้ถ้าฟังผิดขออภัยด้วยอาจารย์เนี่ยถูกกล่าวหาว่าแจก A ให้เด็กทั้งภาคถูกไหมครับไม่ใช่อันนี้เด็กเขาแซวเล่นอ๋อเขาก็ทำแซวโอเคโอเคโอเคอย่างไรก็ตามคำพูดนี้ก็มักจะมีสำหรับอาจารย์ที่สอนดีนะแล้วก็เด็กชอบเลือกวิชานี้แล้วก็ชอบเรียนเขาบอกว่าเด็กอาจารย์คนนี้ให้ A ทั้งภาคสมมตินะความคิดอย่างนี้ที่เกี่ยวข้องอาจารย์นิดหนึ่งก็ตามนะครับอาจารย์คิดยังไงกับคนที่บอกว่าอาจารย์บางคนให้เอเด็กทั้งภาคให้หลายคนให้เยอะๆพอเรียกกับอาจารย์นี้ก็ได้เอหมดละอาจารย์คิดยังไงเรื่องนี้ครับ
ถ้าคิดไงผมเนี่ยผมโดนคำพูดนี้กับตัวเองนะมันผมก็คือว่าก็จะมีนิสิตไปปล่อยข่าวกันเยอะเลยว่าเนี่ยวิชานี้ได้เอง่ายโนบิทีฟจริงๆเพราะว่าก็จริงๆก็ให้เอเยอะใช่ไหมครับก็ช่วงหนังแล้วผมก็เลยต้องใช้วิธีคัดเลือกคนเรียนนะครับคัดเลือกคนเรียนสกรีนคนว่าเป็นคนที่ตั้งใจจะมาเรียนจริงๆการได้เกรด A ถือว่าเป็นรางวัลเป็นผลพลอยได้นะแต่กว่าที่เขาจะได้ A เห็นไหมครับจะต้องยกมือตอบต้องเข้าเรียนทุกครั้งต้องทำการบ้านต้องอะไรนี้หลายต่อหลายอย่างซึ่งผมว่าให้ A เนี่ยก็คุ้มแล้วนะถ้าเขาตั้งใจทำถึงขนาดนี้นะแต่ช่วงหลังไม่มีข่าวลือเรื่องนี้แล้วเพราะว่าพอเจอเกณฑ์การวัดผลอะไรก็ตามพวกนี้เด็กที่เขาไม่อยากจะมาเรียนจริงเนี่ยเขาก็จะไม่อยากมาเรียนละนะแค่เจอบอกต้องมาเรียนครบทุกครั้งเนี่ยบางคนเขาก็ไม่เอาแล้วครับนะแต่ก็โอเคก็จะมีนิสิตเข้าไปปล่อยบอกว่าตอนนี้กับข่าวลือเดียวบอกเรียนวิชานิสิตได้ความรู้ดีมากเลยอาจารย์สอนดีมากเขาจะพูดกันอย่างนี้นะแล้วเขาจะเสริมว่านะนอกจากสอนดีแล้วยังได้เออีกนะมันอันนี้ก็จะเป็นการดึงเด็กที่ตั้งใจเรียนมานะมันการพูดว่าแจกเอเลยเนี่ยมันจะมีผลดีและผลเสียนะมันพอเรารู้ว่าเด็กไปปล่อยข่าวว่าพูดแจกเอง่ายปั๊บต้องรีบหาวิธีอื่นนะเพื่อมากลบข่าวนี้นะครับหรือดึงเด็กที่แบบเขาอยากจะเรียนจริงๆครับนะผมเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วครับขอบคุณครับไม่ทราบอาจารย์ที่ไหนขออีกหนึ่งคำถามก็ได้ครับผมคิดว่าจะหมดเวลาขอถามนิดนึงนะคะคือวิชาของอาจารย์นั้นเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติและเน้นจากการตรวจงานเพราะฉะนั้นอาจารย์มีวิธีการตรวจอย่างไรในชิ้นงานนั้นเพื่อให้มันมีความเป็นปรนัยและน่าเชื่อถือและเด็กยอมรับประเด็นนี้ค่ะขอบคุณครับเรื่องนี้ง่ายมากเลยครับการบ้านทุกการบ้านจะมีข้อกำหนดชัดๆนะข้อกำหนดชัดๆมันก็คือเช็คลิสต์ผมก็จะดูเลยว่าเขาทำตามเช็คลิสต์ครบถ้วนเปล่าส่งตามเวลาเปล่าใช่ครับจะมีบอกเกณฑ์ไว้ชัดเจนเลยนั้นเด็กทุกคนเขาจะต้องยอมรับเลยนะเพราะว่าเขาก็จะรู้เลยอย่างเช่นการนำเสนอนะผมก็จะมีบอกเลยจะต้องส่งไฟล์ PowerPoint 2007 2003เท่านั้นจะต้องมี20 10สไลด์สไลด์15นาทีทุกอย่างเขาต้องทำตามครบถ้วนเพราะฉะนั้นถ้าเขาขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ถูกตัดคะแนนแล้วเจ้าตัวเขาจะรู้เพราะผมก็จะบอกให้เขารู้เลยว่าเขาทำผิดตรงไหนเพราะฉะนั้นจะไม่เคยมีเด็กมาต่อต้านในเรื่องนี้นะเพราะผมมีเช็คลิสต์ที่พูดชัดเจนย้ำหลายครั้งเลยนะมีเกณฑ์ที่ชัดๆเลยนะอธิบายให้เด็กรู้อยู่แล้วเกณฑ์เชิงคุณภาพก็คืออันที่หนึ่งนะตอนนี้ในวิชาเนี่ยผมจะเน้นที่อันที่หนึ่งทำงานได้ถูกต้องครบถ้วนเพราะผมมองว่าเรื่องของไอเดียความคิดสร้างสรรค์ผมจะให้อิสระก่อนแต่ในเทอมหน้าจะเริ่มมีการวัดความคิดเริ่มมีคะแนนความคิดเริ่มเพิ่มขึ้นละก็คือการทำสิ่งที่ไม่ซ้ำเพื่อนนะซึ่งเดี๋ยวเทอมหน้าจะต้องมีคะแนนนี้เพิ่มครับขอบคุณครับนะครับอ๋อครับคิดว่าน่าจะมีเทคนิคอะค่ะอาจารย์ก็คือเด็กจะแย่งตอบแต่เทคนิคในการเลือกอาจารย์เลือกเด็กที่จะตอบยังไงคะถ้าเด็กแย่งตอบนะก็คืออันที่หนึ่งเด็กคนไหนที่ตอบแล้วผมก็จะไม่เลือกเขาคือจะเลือกจากเด็กที่ยังไม่เคยตอบไม่ได้บอกแบ่งกันนะแล้วก็แต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือว่าผมจะมีคำถามเยอะชนิดที่ว่าเด็กทุกคนในห้องเนี่ยได้ตอบแน่นอนนะไม่จะไม่มีนะที่ว่าคนจะไม่ได้ตอบในครั้งนั้นเลยเพราะจะมีคำถามเยอะมากยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นตอนต้นชั่วโมงก็คือให้บอกยกมือบอกว่าครั้งที่แล้วเรียนอะไรบ้างแค่นี้นะก็ได้20กว่าคนละนะครั้งที่แล้วให้ตอบยกมือตอบเสียครั้งที่แล้วเรียนอะไรบ้างทบทวนหน่อยถือเป็นการทบทวนด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้ตอบแน่นอนครับขอบคุณครับนะจริงๆเทคนิคนี้ก็ดีนะก็คือว่าให้นิสิตออกมาพูดว่าทบทวนว่าครั้งที่แล้วเรียนอะไรมาเหมือนกับจะได้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆโอเคนะเพื่อนก็คิดว่าน่าจะหมดคำถามครับเพราะฉะนั้นก็นะผมก็ขอให้ความคิดสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยมอยู่กับพวกท่านทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ